นี้ชุมเนาะวัดเก่าแก่ของเมืองแพร่อ่ะประวัติวัดศรีชุมวัดศรีชุมที่สุโขทัยก็มีนะพระยืนองค์ใหญ่มากเลยงามแต่ว่าใหญ่องค์เก่าแก่นั่นเองนะพระงามแต่ว่าพระยืนโอ้พระยืนองค์ใหญ่มากศิลปะแบบทางหลวงพระบางเลยได้เนี่ยเมืองน่านเมืองแพร่เมืองน่านเนี่ยศิลปะแบบนี้นะบางเปิดโลกเนี่ยบางเปิดโลกพระยืนยายเจ้าเพิ่งเคยมาเนี่ยจีฮะเหมือนกันเลยพระคู่เมืองแพร่เนาะพระคู่บ้านคู่เมืองพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ประวัติหลวงพ่อยืนวัดศรีชุมเป็นพระรูปในแบบที่นิยมสร้างในสมัยสุโขทัยณวัดศรีชุมตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่สร้างในปีพ.ศ.1900โดยพระเจ้าพญาลิไถเจ้าเมืองสุโขทัยขณะประทับอยู่เมืองแพร่ได้ถวายสร้างพระพุทธรูปประทับยืนชื่อว่าอัฏฐารถเป็นศิลปะสุโขทัยที่งดงามยังเหลืออยู่ให้ชาวบ้านได้เคารพบูชาที่นี่เป็นเจดีย์ธาตุเก่าแก่ของวัดศรีชุมเนาะผู้หอไตเป็นกระงามเนาะผู้ธาตุองค์ใหญ่เนาะธาตุล้านนาองค์ใหญ่เลยนะเนี่ยธาตุแบบศิลปะล้านนาองค์ใหญ่ย่อมุมไม้12ทรงเหลี่ยมเนาะแต่ก่อนนี้ที่ซุ้มเนี่ยมีพุทธรูปยืนอยู่นั่นนะที่ซุ้มปะอ้อมมานี่อ้อมไปพี่แต่คนไม่ค่อยรู้จักเนาะก็มีคนไม่เอานะองค์ใหญ่เนาะอายุหลายร้อยปีแล้วเนี่ยส่วนมากสร้างร่วมสมัยสุโขทัยน่ะมันเป็นศิลปะ500 600 700ปีน่ะแถวนี้น่ะเมืองแพร่เมืองน่านมันเป็นเมืองเก่ามันไม่ได้ขึ้นกับเชียงใหม่ได้มาก่อนน่ะเมืองแพร่เมืองน่านเนี่ยมันเป็นอาณาจักรใครอาณาจักรมันได้ภายหลังเจ้าติโลกราชเนี่ยมาตีเอาเจ้าติโลกราชมาตีเมืองแพร่ตีได้เมืองน่านตีได้เมืองพะเยาเอาไปรวมกับล้านนาขึ้นกับเมืองเชียงใหม่พุทธรูปเก่าแก่ของเมืองแพร่อันนี้น่าจะเป็นพุทธรูปหินทรายป่ะเหมือนกันเลยเนาะธรรมาสเนาะเหมือนกับที่วัดมิ่งเมืองเลยธรรมาสอันนี้ก็เป็นพระพุทธจินราชคือกันเลยนะนี่ค่อยมักสัตพันธ์เพิ่นเนี่ยเห็นบ่เชิงเทียนน่ะสัตบริพันธ์สัตพันธ์น่ะเขาเรียกนะเสาไม้ทั้งหลังนะเสาไม้ใหญ่
ไปวัดหลวงแล้วเด้อวันนี้เด้อวัดหลวงแล้วก็จะเปิดแล้วเด้อเพราะว่าร้อนหลายอากาศร้อนมากที่วัดศรีชุมนะวัดศรีชุมนะอันนี้เป็นวัดหลวงช้างค้ำวัดหลวงเป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองแพร่มาตั้งแต่ยุคแรกสร้างโดยพ่อขุนหลวงพลซึ่งนำคนอพยพมาตั้งเมืองแพร่เมื่อพ.ศ.1371กี่ปีเราจะว่านะ1371สร้างวัดนี้ขึ้นหลังจากนั้นโดยตั้งชื่อวัดตามชื่อของท่านรวมทั้งได้สร้างพุทธรูปองค์ใหญ่นามว่าพระเจ้าแสนหลวงเป็นพระประธานของเมืองและสมัยต่อมาได้มีการสร้างพระธาตุชัยช้างค้ำขึ้นเป็นพระเจดีย์องค์แรกของเมืองแพร่อยู่ด้านหลังวิหารพระเจ้าแสนหลวงส่วนด้านหน้าวิหารนี้มีประตูโขงเป็นซุ้มประตูเก่าแก่ซึ่งเดิมใช้เฉพาะเจ้านายและเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณเจ้าผู้ครองเมืองแพร่ทุกสมัยนอกจากนี้วัดยังมีสถานที่น่าสนใจเช่นพิพิธภัณฑ์วัดหลวงที่เก็บรวบรวมพุทธรูปเก่าแก่และโบราณวัตถุต่างๆหอวัฒนธรรมเมืองแพร่ซึ่งสร้างด้วยไม้สักทองอายุ200ปีเป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้านในอดีตคุ้มพระรอตัวอย่างบ้านแบบล้านนาโบราณอันนี้เป็นพระธาตุหลวงช้างคำก็ประมาณถ้า 1,300 มันก็7บวก5ก็ 1,200-1,300 ปีแล้วนะอายุนะพระธาตุหลวงช้างคำอันนี้เป็นหอพระไตรปิฎกงามงามหอประไตรปิฎกนี่งามแท้ๆธาตุหลวงช้างคำเอาสองรถสูงหลายเทื่อแล้วนะที่นี่ยังเออพระเจ้าโมแมนหน้าตาเหมือนกับที่หลวงพ่อปางอันนี้บวมไม่พระเจ้าแสนหลวงเนาะน่าจะเป็นไม้ได้ใหญ่งามงามอันนี้เราวิหารพระเจ้าแสนหลวงนี่พุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองแพร่ไปเข้าไปเลยคนอยู่เยอะนั่นนี่วิหารพระเจ้าแสนหลวงงามงามงามอยู่โอ้ตรงนี้ดอกคักใหญ่ซุ้มประตูโขงนี่อย่างคักเลยนะปาดปวดลายไหมนี่สำหรับเจ้านายรอดได้นี่ไปเข้าไปโอ้สูงนี่สวยมากเลยนะครับสวยมากเลยสูงนี่คือฝุ่นอันนี้ที่เขียนอธิบายว่าสำหรับเจ้าหลวงเจ้านายเข้าเท่านั้นใช่ไหมฮะโอ้ลายปูนปั้นนี่งามแต่นะลายแกะนั่นงามขนาดปูนปั้นโคตมะบ่ถึงดอกตัวเนี้ยไปถึงวัดเองตั้งแต่จะเมืองตอนแรกมันเขียนต่อไปเ
โอ้พระเจ้าแสนหลวงองค์ใหญ่เนาะลุงนี่สำริดหรือว่าปูนครับนี่ปูนปั้นปูนปั้นศิลปะล้านนาค่อนข้างจะยุคแรกๆเลยพอทริปใหม่หัวตาจะไม่งอนลงนะครับกระต้อนี่น่าจะองค์ใหญ่ที่สุดในเมืองแพร่แล้วมั้งฮะน่าจะเคยไปวัดศรีชุมไหมครับไปแล้วครับวัดพระยืนนะมีเจ้าเมืองแพร่สร้างเมืององค์แรกเป็นสร้างวัดครับขอบคุณครับพระเจ้าแสนหลวงพระเจ้าแสนหลวงเนาะองค์ใหญ่มากองค์ใหญ่ครับเจ้าแสนหลวงเมืองแป้องใหญ่งามขนาดนี่นี่ยายสองคนนั้นเดินมาเนี่ยเดินเข้ามาตรงนี้เทียบดูสวยเดินหนึ่งสองอันนี้จะเป็นเต้าปูนนะเต้าปูนของใช้ไม้สอยถ้าเราถึงไปสูบบุหรี่นี่กอกยาเนี่ยเนาะปาดกอกยาอันนี้เป็นตาช่างนะตาช่างแบบโบราณตาเต็งเนี่ยเพื่อนตาเต็งเป็นหน้าต่างอันนี้คือจารึกวัดปุพพารามทรายอักษรสุโขทัยพระเจ้าอยู่หัววัดล้างนอกเขตกำแพงเมืองแพร่ด้านทิศเหนือจารึกเกี่ยวกับการสร้างวัดดังคำแปลอันนี้จารึกวัดบุพพารามสีสุทธิเตโชลานสุภมัสตูจุนสักราชได้891ตัวพ.ศ. 2072ปีฉลูไทยว่าปีกัดเป้าในเดือนอาสาขะโหราไทยว่าเดือน9เดือนใกล้9เดือน9เพ็ญวันหนึ่งไทยกัดเป้าติถี15นาที6ตัวเลิก18นาที55ตัวเจ้าเมืองแพ้อุ่นกับเจ้านางเมืองประกอบด้วยปราสาทศรัทธาพร้อมกันจึงสร้างวัดบุพพารามแล้วจึงให้หมื่นนาหลังจอมสวรรค์เอาบุญโกถากไปให้เจ้าเมืองยิงถวายแก่พระเป็นเจ้าตนเป็นพระเจ้าเป็นพระอยู่ในโลงดินจึงมีพระราชประสาทศรัทธาในรัตนตรัยแลมีพระราชกรุณาให้เจ้าเมืองจึงเทศนาแก่เจ้าพวกต้องแต้มยานสุนทรแปลงพระราชโองการให้ยานติดสราชบัณฑิตทูลพระราชโองการมาใส่หัวเจ้าเมืองแพร่ว่าให้ไว้คน5ครัว 5,000 ข้าวกับพระพุทธเจ้าวัดบุพพารามต่อเท่า 5,000 วันษาเจ้าเมืองจึงให้หาคนได้5ครัวนี้พันเชิงปัญญาวิเศษคำตัญญารัตเขานี้ครัวหนึ่งสวนปัญญาครัวหนึ่งทีถ้ำครัวหนึ่งพันดาบเรือนเทพอ้ายน้อยข้านี้ครัวหนึ่งสวนครัวหนึ่งเขา5ครัวนี้กับนาพันข้าวไว้กับพระพุทธเจ้าวัดบุพพารามที่นี้ตามพระราชสัท
ประสาทศรัทธาพระเป็นเจ้าตนเป็นพระแลอันหนึ่งดังคนนอกห้าครัวนี้ทิศเพียรครัวหนึ่งพันแก้วพวกกวีขวามาใส่เมืองตาดไว้กับวัดพันเชิงเพียรครัวหนึ่งค่า500เงินเนี่ยบอมูลค่าเป็น500เงินเจ้าเมืองไถไว้กับพระแสนทองพระแสนทองทั้งมวลกับนาพันข้าวนี้12,000หนีหมื่นธงทวงใส่10,000ธงน้อยพูด10,000เรียบพรม10,000หน้าหลังสวรอินพันเก้าเมืองสวรหงปาก10,000เมืองยาณสะท้อนข่มหนังสืออ้ายพ่อรู้ชุคนแลสู้คนคือทุกคนนั่นแหละคือเป็นตาสารพระราชโองการนะให้ห้าครัวเนี่ยมาดูแลเนี่ยเป็นก็เรียกค่าโอกาสนะค่าโอกาสที่ดูแลวัดนะแล้วก็ถวายที่นาให้กับวัดปีพ.ศ.2072นะยายก็ประมาณเกือบ500ปีแล้วนะอันนี้ด้านบนนะด้านบนของพระพุทธรูปเยอะทั้งนั้นเลยโอ้พระพุทธรูปไม้พวกนี้เนี่ยเชียงแสนเนี่ยอยุธยาก็มาปนกับเขาเนาะอันนี้เป็นชุดเชี่ยนหมากนะชุดเชี่ยนหมากชุดกินหมากเป็นเป็นเครื่องเงินตลับประกอบขันหมากเงินสลักดุลศิลปลนาลาวต้นพุทธศตวรรษที่24อันนี้เป็นพระบุเงินนะบุเงินไฟดับแล้วของตามาเก่ามันจะมีเยอะครับนี่คนมาทำตรงอาจารย์มีมันรับที่ขายจะซื้อเป็นเงินเอาไปอยู่หมุนเงินนอกไปขายตามมาตรงไหนไปขายเป็นตรงเขาเรียกอะไรครับพระแผงพระแผงใช่พระแผงไม้นะนี่เนี่ยสร้างเป็นชิ้นแล้วติดนอกมีบ้าแล้วต่อที่มีแกะขึ้นไม้เป็นแผ่นแล้วแกะนี่ยากกว่ายังรอแล้วก็ติดอันนี้สักกี่ร้อยปีปู่อันนี้ก็ประมาณ5-6ร้อยปีพระไม้อันนี้ก็งามนะสำเร็จเห็นไหมเป็นพุทธรูปหลายยุคหลายสมัยนะเป็นพระไม้ก็มีพระสำริดก็มีพระบุญเงินก็มีเอบรูนี่มันเสียงท่าสโกนนะนี่บรูเนี่ยมีหน้าสวยในที่ทันโอ้สวยหน้าตาประมาณนี้เครื่องประกอบยศชนชั้นสูงอันนี้เป็นเชี่ยนหมากนะเชี่ยนหมากแต่ไม่เก่ามากอ
หีบพระธรรมโอ้เยอะเนาะใบลานเพิ่นนี่ฟ้าฮัดเหรอใบลานเก็บรักษาดีเนาะนี่อู้นี่ก็ไม่ใช่น้อยครับนี่เยอะมากแต่มีคนสิเข้ามดแล้วนะยาซาภายในอะไรก็ได้หมดครับเยอะมากเลยเนาะเวลาทำมาแปลคุณสมัยนี้อ่านรับประทานเลยนะกูจะรอทำมากูจะรอทำมาฟังเฉยแต่ไม่รู้ความหมายนะครับพุทธศรีพุทธังอันนี้เป็นเมื่อพ่อออกเป็นตัวพุทธรูปเก่าหลายยุคหลายสมัยฮะเห็นแล้วเช่นหมากชุดเช่นหมากโอ้พิพิธภัณฑ์นี่มีแต่ของล้ำค่าเนาะของล้ำค่าของมีคุณค่ามากมายเรามาชมเด้อที่วัดหลวงเนาะพิพิธภัณฑ์วัดหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เนาะโอ้ตัวนี้มันเป็นบ่อน้ำเก่าด้วยนี่เออนั่นแหละบ่อเก่าบ่อน้ำเป็นบ่อเกลือวะยายบ่อเกลือนะพะวันนี่นะไม่หมูเลยตรงนี้ตกเหลือนี่ถึงมีน้ำแล้วบ่อน้ำนี่เหรอยายบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำเหมือนกันเอาไว้กินไว้ใช้เนาะหลวงพระวัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดแพร่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมเมืองแพร่เมื่อปี1372โดยพ่อขุนหลวงพลแห่งราชวงศ์ล้านนาเพื่อประดิษฐานพระเจ้าแสนหลวงพระรูปคู่บ้านคู่เมืองแพร่เดิมเป็นทองทั้งองค์แต่ถูกพวกนี้ปล้นเอาทองไปนอกจากศาสนฐานแล้วยังมีหอวัฒนธรรมคุ้มพระรอหอพระพุทธและพิพิธภัณฑ์มาสักสวยมากเลยนะวัดช้างคำดีๆทรงไปผู้ใดอยากชมมาชมด้วยที่วัดหลวงเนาะวัดหลวงเมืองแพร่